สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk รายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำถามและคำตอบที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันต่อกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่พร้อมแล้วจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจมือใหม่ของเรานะครับเขาเพิ่งเริ่มต้นทำกิฟฟารีนนี่แหละแต่เขาได้ยินผู้นำหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงของกิฟฟารีนเขาบอกว่าคนจะทำกิฟฟารีนให้สำเร็จได้เนี่ยชีวิตเนี่ยต้องแลกมาด้วยหลายๆเรื่องท้อก็ไม่ได้ถอยเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยดิฉันฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกอึ้งไปนิดนึงว่าโอ้โหทำกิฟฟารีนนี่มันต้องเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยแค่ฟังเขาพูดเนี่ยดิฉันก็เริ่มจะท้อแล้วนะครับ เลยไม่แน่ใจว่างานของกิฟฟารีนเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องอึดมากๆหรือเปล่าคะคุณหมอขึ้นกับเป้าหมายของคุณนั่นแหละค่ะนะคะวันนี้ถ้าอยากจะเป็นคนที่เป็นในอนาคตเป็นเจ้าของเงิน10ล้านหลายๆ10ล้านหรือเป็น100ล้านแน่นอนที่สุดค่ะคุณต้องเป็นนักสู้อย่างถึงที่สุดเพราะคุณมามือเปล่าเนื่องจากในกิฟฟารีนเราก็พูดแล้วว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องเสี่ยงคุณไม่ต้องลงทุนแต่ถ้าอยากให้กิจการเติบโตเนี่ยคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่ๆไม่ต้องกิฟฟารีหรอกค่ะในทุกๆกิจการที่ไม่ใช่เครือข่ายหรือขายตรงเนี่ยล้วนเป็นนักสู้มาแล้วทั้งนั้นนะคะแต่คนที่เป็นเจ้าของกิจการประเภทเล็กๆแล้วก็อยู่แบบเล็กๆไปตลอดมีกำไรเดือนละ 2-3 หมื่นก็อยู่ได้แล้วเขาอาจจะไม่ต้องอึดหรือเขาอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากเผอิญว่าคุณมาฟังคนที่พูดย้อนหลังของความสำเร็จค่ะเขามีความสำเร็จในระดับที่สูงมากเขาจึงเล่าว่าในช่วงต้นเขาทำอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเป้าหมายคุณไม่ได้ใหญ่มากคุณก็อาจจะไม่ต้องอึดหรือเหนื่อยอย่างนั้นอันนี้หมอพูดข้อเท็จจริงเลยนะคะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คือว่าขั้นตอนที่จะไปสู่ความสำเร็จอาจจะเบาแรงลงอาจจะไม่เหนื่อยมากขึ้นถ้าภาคทฤษฎีเนี่ยมันแน่นความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันชัดเจนแล้ววิธีการทำงานตั้งแต่วันแรกๆมันถูกต้องแม้ว่ามันจะเจออุปสรรคบ้างความผิดพลาดบ้างการปฏิเสธบ้างแต่ว่าคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวเองได้เร็วตรงกันข้ามการทำงานแบบไม่มีโค้ชการทำงานแบบผิดๆถูกๆต้องลองผิดลองถูกก็เหมือนกับโดนน็อกแล้วโดนต่อยครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็จะเรียกว่าชอกช้ำอ่ะนะคะแล้วก็ยากลำบากทุกทนทรมานกว่าคนที่มีภูมิรู้เรื่องทฤษฎีอย่างเต็มที่มีความรู้ความเข้าใจบริหารเวลาเป็นเลือกใช้เวลากับคนที่ถูกต้องเลือกใช้เวลากับคนที่ใช่ในแนวทางที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามหมอนะวันนี้นะในขณะที่กิฟฟารีนมีความพร้อมตั้ง18ปีครึ่งมีระบบช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้ามีคนเดินมาใหม่แล้วมาหาหมอหมอจะบอกว่าถ้าจะมีเงินมากๆวันนี้เนี่ยไม่ต้องอึดมากหรอกไม่ต้องทุกข์ทรมานมากหรอกขอแค่ทำงานให้เป็นแล้วทำให้สม่ำเสมอก็พอแล้วครับนะคะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องมาประกอบกันด้วยนะบางคนอึดอย่างเดียวแต่วิธีการไม่มีมันก็เหนื่อยกว่าชาวบ้านสัก3เท่า5เท่าได้อย่างเงี้ยใช่เพราะนั้นมันต้องประกอบเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับก็ท้ายที่สุดบทสรุปคือขึ้นอยู่กับขนาดของเป้าหมายที่คุณต้องการด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ถามคำถามนี้มาก็คงจะได้รับคำตอบกันไปแล้วและท่านที่ชมรายการของเราอยู่ก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าจริงๆไอ้เรื่องอึดเรื่องไม่อึดเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยวิธีการและเป้าหมายนะครับเป็นตัวให้มันสอดคล้องกันวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ